สวัสดีครับเจ้าซื่อเล็กสุดามาจากประเทศลาวซึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบจากลูกระเบิดลูกวานหลายที่สุดในโลกข้าพเจ้าขอส่งข้อความนี้ไปถึงบรรดาประเทศที่เกิดห้ามการนำใส่ลูกระเบิดหรือลูกวานภายใต้การสนธิสัญญาออสโลและบรรดาประเทศที่ยังบ่ได้เซ็นหวังอย่างยิ่งว่าเรื่องของข้าพเจ้าจะเฮ็ดให้ท่านต่อต้านการนำเสิร์ลูกระเบิดหรือลูกวานทุกประเภทอยู่ในโลกตอนเกิดอุบัติเหตุแม่นฤดูหนาวข้าพเจ้าหาก็ได้อายุ6ปีข้าพเจ้าไปอาบน้ำอยู่ห้วยเกอบานกับหมู่ตอนนั้นอากาศหนาวหลายข้าพเจ้าก็เลยพยายามหาปืนดังไปเพื่อปีนแต่บ่ได้สังเกตเบื้องเห็นว่ามีบุ้มบีบฟังอยู่ดินหลังจากนั้นลูกระเบิดก็ได้แตกขึ้นทันทีข้าพเจ้าก็จืดยังบ่ได้อีกเลยข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาตอนที่อยู่ห้องหมอแล้วก็รู้สึกเจ็บตามบาดแผลของกายทางภาคขวาแต่หัวหดตีนข้าพเจ้าเสียใจหลายที่รู้สึกว่าได้เสียตาเบื้องหนึ่งไปและมือ4นิ้วได้ถูกตัดออกหลังจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นพ่อแม่ของข้าพเจ้าก็ได้เช่ารถเพื่อนำส่งข้าพเจ้าไปห้องหมอพอตอนนั้นยังบ่มีรถโดยสารและถนนหนทางก็ยังพอดีเพื่อเปลี่ยนตัวข้าพเจ้าพ่อแม่ของข้าพเจ้าก็ได้ขายเครื่องก่อสร้างเพื่อเปลี่ยนตัวข้าพเจ้าซึ่งก็ยังบ่พอแม่นยังได้ไปยืมนำเพื่อนบ้านเติมอีกข้าพเจ้าได้นอนเปลี่ยนตัวอยู่ห้องหมอเป็นเวลา10วันและต้องออกมาเปลี่ยนตัวต่ออยู่เพื่อนเนื่องจากเงินหมดแล้วการใช้ชีวิตประจำวันของข้าพเจ้าเป็นสิ่งที่ยุ่งยากเพราะได้สูญเสียตาไปเบื้องหนึ่งและมือทั้ง4นิ้วข้าพเจ้าก็บ่สามารถเขียนหนังสือได้เพราะได้เสียมือไปข้าพเจ้าใช้เวลาประมาณ3เดือนเพื่อฝึกแอบตนเองและพยายามมาใช้ชีวิตได้คือปกติปัจจุบันนี้ข้าพเจ้ากลับมาเรียนหนังสือได้ตามปกติคือเก่าและสามารถไปเรียนนำหมู่ครูตามบ้านข้าพเจ้าขอให้ทางภาครัฐช่วยสนับสนุนการสอบสมัครเข้าเฮ็ดเวียกของผู้รอดชีวิตแบบข้าพเจ้าพ่อข้าพเจ้าฮู้ดีว่าข้าพเจ้าบ่มีความมั่นใจที่จะไปสมัครเวียกด้วยตนเองในอนาคตข้าพเจ้าอยากเห็นคนพิการทุกประเภทมีเวียกเฮ็ดเป็นของตนเองและสามารถเบิ่งอย่างตนเองได้